้เราอยู่บนทางด่วนนะคะแต่เราก็เชื่อมั่นว่าแบบสัญญาณอ่ะดีสุดๆแน่นอนนะคะอยากเพิ่มแสงอีกนิดนึงนะคะเปิดนิดนึงโอเคมาจากมากันเลยทุกคนโอเคสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าใครเข้ามาแล้วนะคะปานิดาเข้ามาอย่างรวดเร็วเลยจ้าสวัสดีจ้าเสียงครูชัดไหมลูกเสียงครูชัดไหมนะคะมันยังต้องเสียบไมค์นิดนึงนะคะเพื่อให้เสียงชัดเจนนะคะวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องปลดล็อกกันนะคะคือมันรอเวลาแบบไลฟ์ค่ำๆไม่ไหวนะคะไลฟ์ตอนนี้เลยนะคะเป็นหัวข้อที่สั่นสะเทือนมากวันนี้เป็นหัวข้อที่สั่นสะเทือนมากแล้วก็เชื่อว่ามีใครหลายคนรอคำตอบนี้จากแม่อยู่นะคะอ่ะไลฟ์กันในรถเลยทีเดียวนะคะอ่ะทุกคนจ๋ามาเร็วเข้ามาแล้วแชร์ด้วยลูกสัญญาณชัดไหมภาพชัดไหมเสียงชัดไหมอันนี้ครูใช้ไมค์เลยแล้วกันเนาะนะคะจะได้เสียงแบบชัดๆกันไปเลยทีเดียวโอเคมาจ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยวครูอ่านจากเครื่องนี้แล้วกันนะลูกอ่านคอมเมนต์พวกเราจากเครื่องนี้ก่อนนะคะคุณมีโทรศัพท์2เครื่องใช่แล้วค่ะจะได้แชร์ตัวเองได้ไงคะลูกนะคะมาค่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 ะทุกคนจ๋าเข้ามาเลยลูกเข้ามาโอเคมาปลดล็อกกันแต่หัววันเลยนะคะตอนนี้นะคะเป็นเวลาอีก3นาทีจะ 6:00 น.แล้วนะคะครุ้งไปไหนนะคะพี่โรจน์กำลังจะพาไปดูหนังค่ะวันนี้นะคะหนังเรื่องอะไรนะคะหนังเรื่อง Fast 8นะคะ8หรือเปล่าคะโอเคสักฟาสหนึ่งอะนะคะมาค่ะทุกคนเข้ามาลูกเข้ามามาจ้ามาจ้ามาเลยจ้าทุกคนจ๋ามามามานะคะอันนี้คือชุดไปเที่ยววันเสาร์อาทิตย์ของแม่เองนะคะมาค่ะปลดล็อกความรวยด้วยสิ่งนี้รู้งี้สำเร็จไปนานแล้วไอ้รู้งี้เนี่ยนะคะไอ้รู้งี้นี่มันรู้ยังไงนะคะมาทุกคนเข้ามาจ้าเข้ามาจ้าเข้ามาเลยจ้าเข้ามาแชร์ก่อนนะคะขอบคุณมากเข้ามาแล้วเราก็แชร์กันเลยสุดยอดมากมา500คนแล้วยังรวดเร็วนะคะเพิ่มพูนบอกชัดมากนะชัดนะนะคะจ๋าลูกนะคะว่าไงคะแม่ขาหยีขับรถค่ะโอเคลูกหยีขับรถดีๆจ้าบอสมาวินสวัสดีลูกนะคะพี่เปิ้ลสวัสดีค่ะนะคะI love you นะคะโค้ชวันเข้ามามาครูแดงเข้ามานะคะลูกนกสวรสเข้ามาเลยนะจ๊ะโอเคอ่ะแชร์ก่อนแม่ก็ต้องแชร์ก่อนนะคะยังไม่ได้แชร์ไปที่เฟซส่วนตัวเลยจ้ะมาจากวันนี้รอเวลาไม่ได้ก็นะคะไลฟ์ตอนนี้เลยดีกว่านะคะคุยกันเรื่องนี้ตอนนี้เลยจะได้ปลดล็อกตอนนี้เลยคนจะปลดล็อกนะลูกมันไม่ต้องรอเวลาไหนนะคะเวลาไหนก็ได้ถ้าใจมันจะปลดจริงไหมคะจริงไหมคะเวลาไหนก็ได้ถ้าใจมันจะปลดน่ะเอาเลยไหมคะเอาเลยนะโอเคพวกเราเข้ามาแล้วพวกเรากดแชร์ค่ะโอเคไหมคะทำไมครูต้องเอากระเป๋าขึ้นมานะคะปิดเนื้อตรงนี้นิดนึงใช่ไหมคะเสื้อพอเวลามันนั่งแล้วมันก็เลิกขึ้นมานะคะมันเป็นเสื้อ2ตัวซ้อนทับกันแล้วก็เอากระเป๋าปิดเนื้อตรงนี้ไว้นิดนึง นะคะโอเคเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่ดูเนื้อเรานะคะมาดูที่หน้ากับฟังครูให้ดีนะคะครูลุงตลกเนอะใช่นะคะอ่ะก่อนแรกเข้ามาปิดเสียงก่อนโอเคภาพชัดไหมเนี่ยทุกคนนะภาพชัดไหมบอกครูนิดนึงว่าภาพชัดไหมนะคะโอเคนะคะมาเลยค่ะจริงค่ะครูการปลดล็อกมันไม่เลือกเวลานะคะถูกต้องนะคะมาค่ะมาเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเนี่ยครูอ่านชื่อเราไม่ออก NIAM เนียมนะคะเนียมใช่ไหมลูกจากสปป.ลาวหรือจากกัมพูชานะคะมาอยากคุยแล้วอยากปลดล็อกแล้วคือครูรุ้งจะบอกว่าลูกศิษย์ครูรุ้งค่ะนะคะเขามาปรึกษาส่วนตัวมา personal coaching นะคะมา personal coaching กับครูรุ้งเลยนะคะแล้วครูอยากจะส่งต่อแบ่งปันเรื่องนี้ถ้ามันปลดล็อกคนคนหนึ่งได้มันจะปลดล็อกอีกหลายคนค่ะเหมือนที่ครูรุ้งพูดเสมอว่า1คนตื่นจะฟื้นคนอีกนับไม่ถ้วนนะลูกนะครูเคยพูดสิ่งนี้ไว้ที่หน้า Facebook ส่วนตัวครูนี่แหละบางวันครูก็ไลฟ์ที่หน้า Facebook ส่วนตัวนะ1คนตื่นจะฟื้นคนอีกนับไม่ถ้วนค่ะ6 7 8โอ้โหตอนที่พูดประโยคนี้พอดีเราช่วยครูพิมพ์หน่อยได้ไหมลูก1คนตื่นจะฟื้นคนอีกนับไม่ถ้วนค่ะพิมพ์คำนี้ได้ไหมลูกเมื่อ1คนตื่นจะฟื้นคนอีกนับไม่ถ้วนพิมพ์คำนี้ได้ไหมลูกเมื่อ1คนตื่นจะฟื้นคนอีกนับไม่ถ้วนค่ะนะคะพิมพ์เสร็จแล้วแชร์เลยค่ะแชร์เลยนะคะลูกแชร์ค่ะโอเคแชร์ลูกแชร์นะคะแชร์โอเคโอเคแชร์นะคะแม่ไลฟ์อยู่นะคะเดี๋ยวบอกนิดนึงนะคะโอเค
ลูกแพรแม่ไลฟ์อยู่จ้าโอเคนะคะเดี๋ยวลูกคิดว่าเอออินบ็อกซ์มาทำไมแม่ไม่ตอบนะคะอ่ะพร้อมหรือยังครูโอบอกแชร์ไปเพราะแม่สวยนะคะและแจกคีย์แพงตลอดโอเคนะคะถ้าแม่ไม่สวยจะไม่แชร์ใช่ไหมพอดีแม่สวยมากเลยต้องแชร์มากๆนะคะอ่ะ1คนตื่นจะฟื้นคนอีกนับไม่ถ้วนค่ะพิมพ์คำนี้ค่ะแชร์เลยค่ะ1คนตื่นจะฟื้นคนอีกนับไม่ถ้วนค่ะ1คนตื่นจะฟื้นคนอีกนับไม่ถ้วนค่ะคุณน้ำตาลใกล้มดบอกครั้งแรกที่มาทันไลฟ์สดนะคะยอดเยี่ยมมากๆวันนี้เป็นวันที่ไม่บังเอิญแน่นอนที่น้ำตาลมาทันไลฟ์สดนะคะอ้าวลูกเข้ามาเร็วนะคะเข้ามาโอเคโอเคอ่ะคุยเลยแล้วกันนะคะวันก่อนลูกศิษย์นะคะมาpersonal coaching และครูรุ้งอยากจะเอาปัญญาอันนี้มาบอกพวกเราครูไม่รู้ว่าตอนนี้นะคะพวกเรากำลังทำอะไรอยู่นะคะในชีวิตตอนนี้เรากำลังจับงานจับธุรกิจนะคะจับความสำเร็จด้านไหนบ้างเราทำงานกันกี่งานนะคะในหัวเรานะคะในชีวิตของเราเนี่ยช่วงนี้เรามีอะไรให้ต้องคิดเรามีอะไรให้ต้องนึกเรามีอะไรต้องวางแผนเรามีอะไรที่เราโฟกัสอยู่บ้างในช่วงเวลานี้ของชีวิตเราค่ะเราเข้ามาแล้วอันนี้ถือว่าเป็นเหมือนกับครูรุ้งปลดล็อกลูกศิษย์ครูรุ้งไปด้วยเลยนะคะอันนี้ประเมินมูลค่าไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าไลฟ์นี้จะเป็นไลฟ์โคชชิ่งปลดล็อกเพราะฉะนั้นทุกคนมีส่วนร่วมกับครูได้ไหมลูกมีส่วนร่วมคืออะไรครูจะถามคำถามและเราพิมพ์มาครูจะได้อ่านครูจะได้รู้ว่าตอนนี้ในชีวิตพวกเราคำตอบในชีวิตพวกเราคืออะไรค่ะครูต้องการรู้ว่าตอนนี้ในชีวิตเราโฟกัสเรื่องอะไรบ้างหรือเราทำธุรกิจอะไรบ้างเรากำลังทำอะไรอยู่สิ่งไหนที่เรากำลังโฟกัสในชีวิตเราอยู่มีกี่อย่างมีกี่สิ่งมีกี่เรื่องในตอนนี้คุณกำลังโฟกัสอะไรในชีวิตคุณอยู่เพราะถ้าไลฟ์นี้จบคุณจะบอกว่ารู้งี้กูรวยไปนานแล้วรู้งี้กูสำเร็จไปนานแล้วครูรุ้งรู้งี้ไอ้คำว่ารู้งี้มันโคตรแพงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนี่เหมือนกับไลฟ์โคชชิ่งผ่านหน้าจอค่ะดังนั้นครูถามคุณค่ะตอนนี้ในชีวิตคุณค่ะคุณโฟกัสอยู่กี่เรื่องคะและมีเรื่องอะไรบ้างคะที่คุณโฟกัสอยู่ตอนนี้ค่ะพิมพ์ให้ครูรู้หน่อยหรือคุณกำลังโฟกัสธุรกิจกี่ธุรกิจคุณกำลังตั้งใจทำเป้าหมายกี่เป้าหมายอยู่พิมพ์ลงมาค่ะพิมมาวชิระวอลลิสนะคะอกอ่านในนั้นไม่ได้มันแบบว่าสั่นจอสั่นกูต้องอ่านในนี้การเงินการงานบ้านใหญ่โตนะคะพระกลรัตน์บอกว่าโฟกัสเรื่องงานค่ะนะคะโฟกัสทิปแสงเหนือกับแม่รุ้งค่ะเยี่ยมมากบอสมาวินโฟกัสปลดหนี้ค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะทุกคนเรื่องใช้หนี้ให้ที่บ้านและซื้อบ้านใหม่ครับโอเคยอดเยี่ยมมากครูโอดาวประกายบอกว่าเขาโฟกัสรายได้1ล้านบาทต่อเดือนค่ะครูหนึ่งบวรลักษ์บอกโฟกัสปิดทิพย์แสงเหนือค่ะโอเคยอดเยี่ยมนะคะเพิ่งไปซื้อรองเท้ากับเครื่องประดับให้แม่ค่ะโฟกัสทำชุดให้แม่สวยค่ะขอบคุณลูกตู่มากนะคะลูกตู่คนนี้ที่พิมพ์มานะคะเป็นคนที่ทำเสื้อผ้าให้กับละครทุกช่องเลยนะคะตอนนี้มาเป็นคนที่เรียกว่าแบบจักรวาลส่งมาให้แม่นะคะมาช่วยดูแลเรื่องชุดเสื้อผ้าที่แม่กำลังจะทำงานใหญ่เลยนะคะเป็นแบบงานเปิดตัวมาร์คทองคำตอนนี้ลูกตู่ก็มาช่วยเรื่องเสื้อผ้าอยู่ขอบคุณลูกตู่มากนะคะน่ารักที่สุดพิมพ์มาลูกพิมพ์มาเลยเดี๋ยวจะโคชชิ่งแล้วพิมพ์มาให้รู้หน่อยค่ะตอนนี้ลูกโฟกัสเรื่องอะไรอยู่คะในชีวิตค่ะพิมพ์มาค่ะที่รักทุกคนพิมพ์มาค่ะ15นาทีต่อจากนี้จะเป็น15นาทีที่ปลดล็อกคุณค่ะและคุณจะบอกหูยรู้งี้รู้งี้นะคะพิมพ์มาค่ะโฟกัสพาคนไปทริปแสงเหนือกับแม่ค่ะนะคะจรินทิพย์บอกว่าประสบความสำเร็จคืออยากจะปลดหนี้โฟกัสปลดหนี้นะคะงานเงินและจิตวิญญาณค่ะโอเคเดี๋ยวแชร์อีกทีนึงก่อนนะคะแชร์ค่ะกูแชร์ก่อนลูกแชร์นะคะโฟกัสยืนหนึ่งในอุตสาหกรรมพลาสติกโฟกัสเรื่องอัญมณีค่ะสุดยอดชัดเจนค่ะชัดเจนค่ะชัดเจนค่ะโฟกัสไปแสงเหนือกับแม่ยอดเยี่ยมค่ะเอาละค่ะครูก็ต้องแชร์ด้วยนะลูก15นาทีหลังจากนี้นะคะเราจะโคชชิ่งกันแบบ
แน่นๆแล้วนะคะเดี๋ยวครูขอแชร์ก่อนพวกเราแชร์ด้วยนะลูกแชร์แล้วนะคะเพราะตอนนี้ครูถึงที่เมกะบางนาแล้วเรียบร้อยนะคะมาเมกะบางนานะคะสามีพามาดูหนังนะคะให้รางวัลหลังจากที่วันนี้ตื่นเช้ามาเสร็จก็ทำอะไรต่างๆบอกรักตัวเองบอกรักทุกสรรพสิ่งทำงานด้วยวันนี้ทำงานอย่างยอดเยี่ยมนะคะทำหลายสิ่งหลายอย่างเสร็จอย่างยอดเยี่ยมนะคะอ่ะโอเคครูโคชชิ่งแล้วนะลูกเราแชร์แล้วนะเราแชร์แล้วนะคะครูก็แชร์แล้วนะลูกช่วยกันแชร์เอาละแชร์ค่ะโอเคค่ะครูแชร์แล้วนะลูกแชร์แล้วโอเคโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้น15นาทีหลังจากนี้มันจะยอดเยี่ยมมากๆนะคะเอาล่ะครูแชร์แล้วลูกโอเคอ่ะครูจะบอกว่าตั้งใจฟังให้ดีนะลูกศิษย์ครูที่มา personal coaching กับครูโคตรเก่งเป็นคนที่เคยประสบความสำเร็จอย่างสูงในธุรกิจที่เขาทำวันเวลาผ่านไปความสำเร็จที่เคยชัดเจนดูเลือนลางมากขึ้นความสำเร็จที่เคยชัดเจนมันดูเบลอๆวันเวลาผ่านไปเขาไม่ได้ไตร่ตรองและทบทวนให้ดีว่าความสำเร็จที่ผ่านมาของเขาหลักร้อยล้านของเขาในวันที่เขาสร้างมันขึ้นมาเขาสำเร็จด้วยจิตแห่งการโฟกัสค่ะครูจะบอกให้นะลูกคำว่าโฟกัสจิตของมนุษย์เราเนี่ยสามารถทำสิ่งต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยมครูเองเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เคยลองโฟกัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงสิ่งเดียวแล้วครูว่ามันก็เครียดเกินไปและครูเคยทดลองทำหลายสิ่งหลายอย่างโฟกัสหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมกันครูก็รู้ว่านั่นไม่ได้เรียกว่าการโฟกัสที่แท้จริงอะไรกันนะครูรุ้งกำลังพูดอะไรตั้งมั่นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวก็ว่าเครียดเกินไปแต่พอตั้งใจจะหยิบจับทำหลายสิ่งหลายอย่างมากเกินไปนั่นก็ไม่ได้เรียกว่าการโฟกัสครูรุ้งกำลังจะบอกอะไรเราเหรอครูจะบอกแบบนี้นะลูกนี่คือสูตรสำเร็จในชีวิตครูรุ้งค่ะและปัจจุบันมันก็ยังคงเป็นสูตรสำเร็จที่ครูใช้สิ่งนั้นสร้างผลลัพธ์ซ้ำๆในหลายๆด้านฟังให้ดีนะลูกจิตของคนเราจะโฟกัสได้เป็นอย่างดีสักประมาณ 2-3 เรื่องกำลังดีที่จิตจะไม่เครียดเกินไปและไม่ฟุ้งซ่านมากเกินไปอันนี้เป็นสูตรของครูเลยนะลูกเป็นสูตรของครูเลยหนูฟังครูให้ดีนะลูกวันนี้อยากรวยเนาะอยากประสบความสำเร็จเนาะคำเข่งคำเคี้ยวเคี้ยวกรัมโฟกัสอย่างเดียวเครียดเกินไปลูกเมื่อกี้มีใครหลายคนพิมพ์ขึ้นมาว่าโฟกัสปิดทริปแสงเหนือกับครูรุ้งจะไปแสงเหนือนะคะไปทริปแสงเหนือกับมาร์คทองคำกับครูรุ้งลูกโฟกัสสิ่งนี้ลูกยอดเยี่ยมลูกต้องโฟกัสอีกสักอย่างเช่นโฟกัสเรื่องเงินผลลัพธ์เป็นเรื่องเงินด้วยหรือโฟกัสสร้างคนด้วยให้มีสัก 2-3 เรื่องที่จิตมันจะเอาไปเกาะอย่าโฟกัสสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงอย่างเดียวเพราะมันจะเครียดเกินไปจำไว้นะลูกสุดโต่งสองด้านเมื่อไหร่ที่เครียดเกินไปสมองจะมิสามารถดึงพลังสมองดึงพลังจินตนาการดึงพลังความคิดดึงไอเดียต่างๆออกมาสร้างสรรค์ผลงานได้สูงสุดเพราะความเครียดมันกินมันครอบอยู่และเมื่อเราโฟกัสมากเกินไปสุดโต่งอีกด้านหนึ่งจิตใต้สำนึกของเราเป็นจิตที่ต้องการความผาสุกความรู้สึกดียิ่งรู้สึกดีจิตใต้สำนึกยิ่งมีกำลังแรงขับเคลื่อนสูงมากดังนั้นถ้าจิตโฟกัสเครียดเกินไปคือกูจะเอาแล้วก็ทำไงดีวะโฟกัสอยู่กับสิ่งเดียวเป็นไปไม่ได้เลยคือลูกต้องสร้างความผาสุก
มีสิ่งอื่นๆให้จิตได้ผ่อนคลายจำไว้นะลูกสุดโต่งสองด้านคือโฟกัสแม่งอย่างเดียวแล้วเครียดชิบเป๋งเลยขอใช้คำหยาบๆนะลูกเครียดชิบเป๋งเลยกูจะเอาแล้วกูก็ค้ำแข้งกับแม่งเครียดชิบเป๋งเลยกับอีกฝั่งนึงค่ะเอาทุกอย่างเอาทุกด้านทำไปเรื่อยเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนไปหมดในชีวิตกระเซ็นกระสายไม่ได้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือไม่ได้มีอะไรที่แบบสามารถดึงความสนใจจากเราได้เพราะมันถูกส่งพลังละลายกระสานซ่านเซ็นไปกับเรื่องอีจุกอีจ้อยหลายสิ่งหลายอย่างไปหมดเลยค่ะฟังครูให้ดีนะลูกฟังครูให้ดีฟังครูให้ดีโฟกัสที่ดีของครูรุ้งป้าค่อยๆเหยียบนะคะอย่าแบบว่าป้าเหยียบปึ๊กกระแทกมันไอ้นี่โฟกัสสัก 2-3 เรื่องฟังครูให้ดีแล้วจัด priority จดสิลูกโฟกัสสัก 2-3 เรื่องในช่วงเวลานี้แล้วจัด priority คืออะไรคะครูรุ้งลำดับความสำคัญว่าถ้าทำสิ่งนั้นแล้วมันจะอิมแพคมันจะเปลี่ยนชีวิตฉันมากที่สุดทำสิ่งนั้นเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาตามลำดับความสำคัญค่ะเข้าใจที่ครูพูดไหมนี่คือสูตรสำเร็จในชีวิตครูค่ะแต่ลูกศิษย์ครูค่ะทำแม่ง10อย่างในชีวิตค่ะทำ100เรื่องในชีวิตค่ะไปกับเพื่อนก็สำคัญไปงานเลี้ยงก็สำคัญไปสังสรรค์ก็สำคัญธุรกิจกูก็สำคัญสร้างตัวตนก็สำคัญการศึกษาก็สำคัญทุกอย่างในชีวิตกูสำคัญไปหมดธุรกิจก็จับแม่งที10อย่างแต่ยังไม่มีอะไรที่โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จให้จิตมันเชื่อมั่นสักกะอย่างเข้าใจที่แม่พูดไหมเข้าใจที่ครูรุ้งพูดไหมคะเราตามครูรุ้งทันไหมคะตามทันไหมลูกตามทันไหมโอเคนะคะจิตอย่าทำให้มันสุดโต่งสองด้านสุดโต่งสองด้านคืออะไรชีวิตนี้กูไม่สนใจอย่างอื่นกูโฟกัสเรื่องเดียวถ้าไม่ได้กูยอมตายเอาชีวิตเข้าแลกคือบ้าไปแล้วค่ะที่รักที่รักจ๋าบ้าไปแล้วจ้ะบางคนชีวิตนี้ถวายจิตถวายชีวิตเพื่องานค่ะครูรุ้งโคตรไม่เห็นด้วยค่ะคุณต้องมีเรื่องครอบครัวค่ะคุณต้องมีเวลาให้จิตตัวเองค่ะได้ผ่อนคลายค่ะคุณต้องโฟกัสเรื่องต่างๆบ้างไม่ใช่บ้างานหรือไม่ใช่บ้าบูชาหาแต่งเงินค่ะเข้าใจที่ครูรุ้งพูดไหมมันสุดโต่งคุณอย่าทำสิ่งนั้นมันจะทำลายชีวิตคุณค่ะและสุดตรงอีกประเภทนึงค่ะในชีวิตกูทุกอย่างสำคัญหมดเลยทุกเรื่องสำหรับกูมั่นใจกูทำได้กูเก่งกูบริหารจัดการได้ไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งสำเร็จแบบให้จิตมีหลักฐานว่าเอ้ยกูเนี่ยโดดเด่นเรื่องนี้กูสำเร็จสิ่งนี้กูเจ๋งเรื่องนี้มันจะเป็นหลักฐานให้เรื่องอื่นๆในชีวิตกูสำเร็จไปด้วยไม่มีค่ะทุกอย่างดูกระเซ็นเส้นสารหมดทุกอย่างดูมีความสำคัญเท่าๆกันไปหมดในชีวิตหนูไม่มีนะลูกความสำคัญเท่ากันไปหมดแม้แต่ธุรกิจค่ะไม่มีลูกค้าสำคัญเท่ากันหมดไม่จริงค่ะมนุษย์ผู้ขายดีค่ะคนขายดีค่ะคนทำธุรกิจจริงๆเขารู้ค่ะไม่มีหรอกลูกค้าสำคัญเท่ากันหมดไม่จริงค่ะเนื้องานทุกเนื้องานในชีวิตกูสำคัญเท่ากันหมดไม่จริงค่ะถ้าคุณเป็นคนประเภทนั้นคุณจะไม่มีทางสำเร็จยิ่งใหญ่ได้ค่ะคุณต้องรู้ค่ะว่ามันจะมีเนื้องานอันหนึ่งคุณจะต้องรู้ค่ะว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ถ้าทำสิ่งนี้สำเร็จมันจะสำเร็จอย่างอื่นไปด้วยทำสิ่งนั้นก่อนมันคือความสำคัญลำดับที่หนึ่งค่ะนี่คุณตามครูทันไหมเนี่ยอ้อบอกจริงค่ะแม่นี่ครูเอาความลับนะคะในชีวิตครูที่ประสบความสำเร็จเนี่ยนะมาบอกพวกเราเลยโอเคไหมลูกโอเคไหมอลิงบอกไฟลุกค่ะตามครูทันไหมลูกตามครูทันไหมอ่ะหนูเดี๋ยวครูจะสรุปสุดยอดคัมภีร์วันนี้แชร์ก่อนครูอิสรีแม่เพิ่งเห็นลูกค่ะลูกค้าที่รักเข้ามาเพิ่งเข้ามาใช่ไหมลูกอ่ะแชร์ก่อนนะแม่ว่าวันนี้แม่สอนดีเหลือแสนเหลือประมาณไม่ได้เลยอ่ะไม่รู้จะประเมินมูลค่าการสอนในวันนี้ยังไงอ่ะทุกคนคะขอแชร์ค่ะแล้วก็จะสรุปแล้วนะคะสุดยอด
อนเองก็ชื่นชมตัวเองนะคะเพราะครูรู้จริงๆค่ะว่ามันกำลังจะปลดล็อกลูกศิษย์ครูหลายคนมากๆค่ะโอเคแชร์ละอ่ะไปต่อค่ะไปต่อครูเตียงสวัสดีค่ะเพิ่งเข้ามานะลูกแชร์พิษณีนะคะพิษณีบอก1 2 3 4นะคะเลขจักรวาลเอาแชร์นะคะแชร์ปาติสมาโคตรความลับของคนสำเร็จเลยค่ะแม่ถูกต้องลูกดีเหลือแสนแอนนี่บอกสรุปคัมภีร์วันนี้นะคะที่ครูรุ้งจะบอกเราทุกคนก่อนที่ครูรุ้งจะเข้าไปดูหนังนะคะกับพี่โรดวันนี้กับพ่อโรดวันนี้ฟังให้ดีสุดโต่ง2ด้าน1กูโฟกัสถวายชีวิตถวายหัวให้กับการหาเงินไม่มีอะไรสำคัญในชีวิตกูเท่ากับการหาเงินทำงานอย่างเดียวกูไม่สนใจเรื่องความสัมพันธ์กูไม่สนใจเรื่องความรักกูไม่สนใจ relationship กูไม่สนใจว่ากูจะได้มีเวลานอนหลับพักผ่อนหรือเปล่ากูไม่สนใจอะไรทั้งนั้นถ้าปีนี้กูไม่10ล้านกูยอมตายกูเอาชีวิตถวายอันนี้คือบ้าไปแล้วเป็นความสุดโต่งที่ไม่น่ารักกับจิตใต้สำนึกกับจิตวิญญาณกับร่างกายกับชีวิตตัวเองเลยสุดโต่งอีกด้านนึงกูเก่งกูเป็นแบบว่าสุดยอดโลกใบนี้กูทำได้ทุกอย่างกูทำธุรกิจทีเดียว10อย่างทุกเรื่องในชีวิตกูสำคัญไปหมดสิ่งนั้นก็สำคัญสิ่งนี้ก็สำคัญคนนั้นก็สำคัญคนนี้ก็สำคัญปฏิเสธอะไรใครไม่ได้เลยทุกอย่างในชีวิตสำคัญเท่ากันหมดโฟกัสทุกเรื่องบ้าไปแล้วไม่มีจริงสุดโต่งอันนี้ก็ไม่เคยมีจริงเพราะเมื่อคุณคิดแบบนี้คุณจะไม่เคยทำอะไรสำเร็จยิ่งใหญ่ทุกอย่างมันก็จะเรื่อยๆไปพร้อมๆกันไปพอๆกันที่รักค่อยๆเบะนะทุกเรื่องสำคัญในชีวิตคุณเท่ากันหมดแบบนี้ก็ไม่เรียกว่าการโฟกัสค่ะก้อยบอกขอบคุณมากครูรุ้งครูอ้อยบอกเฮ้ยจริงค่ะแม่สุดโต่งไม่มีจริงนะคะแม่นินบอกแทมมี่บอกโหชัดค่ะดังนั้นความลับที่ครูรุ้งทำมาตลอดชีวิตของครูรุ้งค่ะครูรุ้งจะมีเรื่องที่รักช้าๆไม่ต้องรีบกำลังหาทางเข้าอยู่ในชีวิตครูรุ้งค่ะพยายามสามเรื่องครูรุ้งจะโฟกัสสามเรื่องและครูรุ้งจะจัดลำดับความสำคัญค่ะครูรุ้งจะจัด priority ค่ะสิ่งไหนก็ตามที่ทำแล้วทำสิ่งนี้สำเร็จส่งผลให้ด้านอื่นๆในชีวิตพลอยสำเร็จไปด้วยสิ่งนั้นอันดับหนึ่งค่ะและครูจะจัดลำดับความสำคัญค่ะให้จิตได้ไปเกาะค่ะครูจะไม่อนุญาตให้ตัวเองเครียดจนเกินไปค่ะเพราะเมื่อไหร่ที่คุณตกช่องเครียดคุณจะฉุดลงต่ำลงเรื่อยๆค่ะคุณจะค่อยๆหมดพลังแบบไม่รู้ตัวเมื่อไหร่ที่คุณเครียดอีกนิดเดียวคุณอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้ค่ะครูไม่ได้พูดเล่นนะคะครูบ้างานมาก่อนครูรู้ค่ะอย่าให้มันเกิดสถานการณ์ที่เป็นฟางเส้นสุดท้ายเครียดและหาสาระอะไรกับความสำเร็จจริงๆในชีวิตไม่ได้เลยอย่าเป็นคนแบบนั้นค่ะคนว่าบอกนี่คือความแพงมากถูกต้องลูกนี่คือความแพงมากด้วยรักจากหัวใจดังนั้นแล้วไซเราทุกคนลูกเราโคตรเก่งเราโคตรประสบความสำเร็จเราแม่งยิ่งใหญ่เราทำมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแต่ทำไมครั้งนี้ความสำเร็จมันไม่อย่างใจเราสักทีนะครูรุ้งโฟกัสอยู่ในลู่อยู่ในเลนของตัวเองและเลือกมาสัก3เรื่องในชีวิตเราตอนนี้ที่เรารู้ว่า3สิ่งนี้มันจะเปลี่ยนหน้าตาชีวิตฉันในปีหน้าถัดไปฉันจะทำ3อย่างนี้ฉันจะโฟกัส3อย่างนี้ตัดสินใจเลือกนะลูก3อย่างนี้ที่ฉันจะโฟกัสและจัด priority จัดลำดับความสำคัญเขียนออกมานั่งตรึกนึกคิดกับตัวเองให้ดีว่าอะไรหรอ3อย่างนี้ที่มันจะเปลี่ยนชีวิตเราได้จริงๆ
อย่าบ้าถวายหัวให้กับอะไรเพียงอย่างเดียวอย่าบ้างานจนลืมว่ามีคนที่รักคอยยืนเชียร์ปรบมืออย่าบ้างานเกินไปจนลืมนึกถึงว่ามีใครต้องการที่จะใช้เวลาคุณภาพกอดเราบอกรักเรากินข้าวกับเราอยากจะนั่งคุยกับเราอย่าทิ้งความสัมพันธ์ที่ดีในชีวิตเพื่อถวายหัวให้กับเงินนั่นไม่ใช่สูตรสำเร็จในชีวิตแน่นอนค่ะดังนั้นแล้วสักสามเรื่องลูกสักสามเรื่องในชีวิตที่ฉันจะโฟกัสแต่ไม่ใช่สิบเรื่องไม่ใช่ทุกคนที่มีความสำคัญในชีวิตกูไปหมดไม่มีจริงคิดให้ดีนะคะคิดให้ดีนะคะเป็กกี้บอกตรงคอนเซ็ปต์วันแม่มากค่ะครูแอนนี่บอกโอ้ยน้ำตาจะไหลจำไว้นะลูกครูเองเก่งมาจากไหนครูก็ต้องคอยดึงตัวเองดึงสติตัวเองกลับมามึงอย่าบ้างานเกินไปอย่างวันนี้ค่ะดูผู้ชายคนนี้นะคะเดี๋ยวเอาให้ดูนะคะนะคะผู้ชายคนนี้นะคะสวัสดีค่ะน่ะผู้ชายคนนี้นะคะก็มีความสำคัญกับชีวิตครูรุ้งค่ะโอเคไหมคะเมื่อกี้เป็กกี้บอกเข้าทีมใกล้วันแม่ถูกต้องลูกเป็กกี้อย่าลืมว่ามีใครในชีวิตเราอีกนอกจากเรื่องงานนอกจากเรื่องเงินแต่ก็ไม่ใช่โฟกัสแม่งเละเทะไปหมดเป็น10อย่างเข้าใจที่ครูรุ้งพูดไหมคะครูขอเรานะลูกครูขอเรานับจากนี้เป็นต้นไปตั้งสติให้ดีอย่าเป็นคนบ้าที่สุดโต่งสองด้านนะคะถึงแล้วถึงแล้วนะคะถึงแล้วนะคะถึงแล้วเดี๋ยวสรุปได้5นาทีอีก5นาทีนะคะอ่ะแชร์กันไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยโอ้ยแม่สอนแพงมากแม่สอนดีมากอยากให้คนได้ฟังเรื่องนี้เยอะๆอ่ะแชร์อีกทีไม่มีใครว่าเนาะลูกเนาะอ่ะโอเคจะไปละด้วยรักจากใจครูรุ้งเลยอย่าเป็นคนบ้าที่เป็นคนสุดโต่งทำทุกอย่างเพื่อเงินอย่าบ้างานจนลืมแบ่งเวลาให้กับตัวเองให้กับจิตวิญญาณตัวเองที่มันต้องเติบโตอย่าลืมว่าต้องให้ตัวเองด้วยพักผ่อนด้วยไปวัดบ้างสวดมนต์นั่งสมาธิบ้างรีแลกซ์บ้างพาตัวเองไปที่ชอบที่ชอบบ้างที่ชอบที่ชอบของลูกอ่ะพาเขาไปบ้างแล้วก็ต้องรู้ว่าความสัมพันธ์ดีๆในชีวิตก็ต้องรักษาเอาไว้อย่าบ้าถวายหัวให้กับเงินหรืองานมากเกินไปและอย่าเป็นสุดโต่งที่แม่งทุกอย่างในชีวิตกูสำคัญหมดทุกเรื่องทุกคนบางครั้งเรากำลังซอยย่อยเวลาที่มีค่าในชีวิตของเราจนกลายเป็นเศษเวลาเพื่อหวังว่ามันจะเซิร์ฟนีดมันจะเซิร์ฟความต้องการให้ทุกคนในชีวิตเรารู้สึกดีกับเราทุกอย่างทุกเรื่องทุกคนสำคัญไปเสียหมดยกเว้นคนเดียวคือตัวกูที่ไม่สำคัญอะไรเลยอย่าเป็นคนประเภทนั้นเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนมีสติคุยกับตัวเองให้ดีสามเรื่องที่สำคัญจริงๆกับชีวิตฉันเราไม่ได้มีเวลาทั้งชีวิตเรามีเวลาจำกัดและต้องใช้มันให้คุ้มค่าและมีคุณค่ามากที่สุด3เรื่องและจัดลำดับความสำคัญในชีวิตให้ดีเป็นกำลังใจให้หวังว่าไลฟ์นี้มันจะปลดล็อกใครหลายๆคนที่มองชีวิตตัวเองไม่ออกกำลังเบลอไปหมดความสำเร็จมันเบลอไปหมดไม่มีอะไรชัดเจนสักอย่างเดียว
ในชีวิตหวังว่าไลฟ์นี้เป็นคำตอบโอเคไหมลูกไปแล้วนะคะนะคะไปดูหนังแล้วจะดูหนังเผื่อเราทุกคนนะลูกนะโอเคไหมคะไปแล้วนะรักพวกเราทุกคนคุยกับตัวเองให้ดีนะลูกนะ3เรื่องแล้วจัดลำดับความสำคัญโอเคไหมจัดลำดับไหลให้ดีอะไรมีความสำคัญมากที่สุดและลดหลั่นกันมาด้วยรักและปรารถนาดีสุดหัวใจพบกันใหม่เร็วๆนี้รักพวกเรามากสวัสดีค่ะ